ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องสมุดหลังไมค์กันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมากับวรรณกรรมเยาวชนอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่ใช่วันนี้ค่ะเรื่องสู้เบนิโต้สู้เป็นตอนที่1ค่ะครับผมก็ยังคงเป็นผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะเป็นผู้แปลคุณวรรยาวิวัฒน์สอนบรรณาธิการต้นฉบับแปลค่ะก็วันนี้จะเป็นตอนแรกนะคะกับเรื่องราวของเด็กชายที่ชื่อเบนิโต้ซาลาโอทั้งนั้นเลยเนาะครับคราวที่แล้วนี่กุชโช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 คราวนี้เบนิโตนะคะขนาดผู้เขียนยังโคเซ่อะไรครับพี่สระเอสระโอใช่วนๆอยู่แถวนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ภาษาแล้วก็วัฒนธรรมสเปนไปด้วยเลยนะนี่ครับเพราะว่าบริบทฉากสถานที่เนาะก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในสเปนในกรุงมาดริดสเปนแบบสเปนสเปนเรื่องราวของเบนิโตนะคะครับก็เป็นเด็กผู้ชายอีกคนนึงแต่เขาก็มีชีวิตที่ต่างไปจากกุชโชอาจจะไม่ได้ดูรันทดน่าเห็นใจน่าสงสารเหมือนกับกุชโชแต่ก็จะมีบทเปลี่ยนมีความท้าทายนะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปครับแล้วก็ในเรื่องนี้มีคู่ปรับด้วยนะคะอ๋อโหจอมร้ายเหมือนมีป๊อปอายต้องมีพลูโตฮะมีโนมิตะก็ต้องมีใจแอนทำนองนั้นค่ะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้3วัน3ตอนต่อสัปดาห์ค่ะครับผมตอนใหม่ๆ3วันจันทร์พุธศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcastทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจหนังสือของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าจากการแปลของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ไปตามหาได้ในศูนย์หนังสือจุฬานะคะจะเป็นที่สยามสแควร์จะเป็นที่ในจุฬาหรือว่าจะเป็นสาขาอื่นๆก็ได้ค่ะก็สอบถามได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาเลยนะคะราคาถูกมากๆค่ะอย่างเบนิโต้เนี่ยเล่มละ90บาทใช่ต่ำกว่า100หาได้ยากมากค่ะตอนนี้นะคะครับแต่ว่าสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะฟังฟรีนะครับค่ะถ้าคุณมีเน็ตอยู่นี่ก็ตะลุยฟังได้อย่างสนุกสนานกับเรื่องราวหลากหลายแนวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันมาได้3ช่องทางครับเว็บทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับใครฟังทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับเบนิโต้กันเลยค่ะกับตอนที่1เรื่องสู้เบนิโต้สู้เบนิโต้เข้าเรียนในเดือนพฤศจิกายนเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมไปแล้ว1เดือนมีหนำซ้ำยังก้าวเท้าผิดข้างเข้าโรงเรียนอีกด้วยในวันที่2เขาแอบหัวเราะขณะครูดุเด็กชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในพวกเด็กโตโโนราโตเธอจะนั่งนิ่งๆหรือจะออกไปจากห้องฮะครูคนนี้เป็นคนรูปร่างสันทัดคราวดกขณะพูดก็เดินเข้ามาใกล้โต๊ะเรียนของเด็กที่ชื่อว่าโอโนราโตแล้วก็มองเข้าเขม็งพรางกำไม้บรรทัดในมือแน่นท่าทางเหมือนพร้อมจะตีหัวโอโนราโตให้ไม้บรรทัดหักคามือแต่ทว่าเด็กชายกลับมองตอบครูอย่างไม่สะทกสะท้าน
และไม่รู้สึกหวาดกลัวที่ครูจะตีเขาแต่อย่างใดเด็กอื่นๆในชั้นเรียนนั่งเงียบกริบคอยติดตามเหตุการณ์พรางมองหน้ากันและกันยกเว้นเบนิโตที่แอบหัวเราะเพราะรู้สึกว่าชื่อโอโนราโตนั้นตลกดีบ่ายวันนั้นขณะกลับบ้านโอโนราโตก็ออกมายืนขวางแล้วก็ถามเบนิโตว่าแน่มึงหัวเราะกูทำไมไอ้หน้าโง่เบนิโตตกใจได้แต่อึกอักอักฉันไม่ได้หัวเราะนายไม่ได้ยังไงก็เห็นอยู่ไอ้ยี่ทำไมวะและเพื่อเป็นการเรียกความจำของเด็กชายกลับคืนมาโอโนราโตจึงปล่อยหมัดหนักซึ่งทำให้เบนิโตเห็นดาวหลายดวงเลยทีเดียวโดนชกไปเรียบร้อยและตั้งแต่นั้นมาเบนิโตก็ผจญกับความทุกข์กระทมใจทั้งที่หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้เขาคิดว่าตัวเองมีความสุขที่สุดในโลกเพราะได้ย้ายมาอยู่กรุงมาดริดซึ่งเป็นเมืองหลวงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็มีความสุขเช่นกันเมื่อครั้งที่อยู่ต่างจังหวัดใกล้ทะเลสาบรุยเดร่าเมืองลามันชาซึ่งมีทุกอย่างยกเว้นงานดีๆสำหรับพ่อครอบครัวของเบนิโตเป็นเจ้าของที่ดินไร่องุ่นเบนิโตคิดว่าครอบครัวเขาอยู่สุขสบายเพียบพร้อมทุกประการในบ้านสองชั้นหลังใหญ่ที่มีทั้งสวนคอกม้าโรงผลิตแล้วก็ห้องเก็บเหล้าองุ่นพ่อของเขาเป็นคนสำคัญขณะได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีอยู่หลายปีและยังเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทอัลโกโอเลราอีกด้วยการเป็นลูกนายกเทศมนตรีนั้นก็ดีไม่น้อยนอกจากนี้บ้านของเขายังอยู่ติดกับบ้านของลูกพี่ลูกน้องซึ่งมีทั้งหมด5คนพวกเขาเล่นสนุกกันทุกวันที่ถนนหรือตามท้องทุ่งบางทีก็ขี่จักรยานไปอาบแดดแถวทะเลสาบหรือว่าขี่ไปโรงเรียนที่โรงเรียนเดิมนี้เขาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะเรื่องเรียนไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยสำหรับเบนิโตจะว่าเขากระตือรือร้นก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่าเขาเรียนได้ดีก็เท่านั้นเองและแล้ววันหนึ่งพ่อก็เลิกเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีของครอบครัวได้เวลาเสียทีพอแล้วล่ะที่คุณจะอุทิศเวลาให้ผู้อื่นซ้ำร้ายยังถูกเขาวิจารณ์ทั้งวันแม่ว่าเช่นนี้ในขณะที่พ่อก็เห็นด้วยและดูจะพึงพอใจแต่นายกเทศมนตรีคนใหม่กลับพูดต่อหน้าทารกำนันว่าเขามาทำสิ่งที่ดีกว่าคนเก่าซึ่งทำเอาไว้แย่มากเรื่องนี้ไม่ดีเลยสำหรับพ่อและพ่อก็เริ่มบ่นว่าเบื่อไม่เพียงแต่ตำแหน่งอดีตนายกเทศมนตรีเท่านั้นพ่อยังเบื่อที่จะอยู่เมืองเดิมอีกด้วยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนบริษัทอัลโกโอเลราซึ่งกิจการเคยรุ่งเรืองมากได้ย้ายไปตั้งที่เมืองซิวดาดเรอัลและนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีอีกเช่นกันได้เวลาแล้วล่ะคุณจะได้ปลดประวางสักทีปล่อยให้พวกเขาดูแลบริษัทแล้วก็แก้ปัญหากันเองบ้างส่วนคุณยุ่งเรื่องของตัวเองก็พอแล้วเรื่องของเขาคือไร่องุ่นโรงผลิตเหล้าองุ่นแล้วก็เลือกส่วนพ่อเห็นด้วยกับความคิดของแม่เพราะว่าพ่อได้ทำงานมามากแล้วตลอดเวลาแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ใช้ชีวิตที่ดีกว่าแล้วพ่อก็ได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่าอยู่หนึ่งปีจนเริ่มรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่น่าเบื่อมาก
พ่อจึงพูดกับแม่ว่าคุณคิดว่าคนในวัยผมควรจะนั่งเล่นไพ่อยู่ในคาสิโนทั้งวันหรือไงแล้วที่ผมร่ำเรียนมาตั้งเยอะแยะล่ะแต่แม่ไม่ยอมแลกการย้ายออกจากหมู่บ้านกับอะไรในโลกนี้อย่างเด็ดขาดและไม่ยอมแยกกับพี่สาวทั้งสองซึ่งรักใคร่สนิทสนมกันมากแม่ไม่ยอมจริงๆยกเว้นถ้าต้องทำเพื่อลูกแล้วพ่อก็แทรกเข้ามาทางช่องนี้เองลูกๆจะมีอนาคตได้อย่างไรถ้าต้องอยู่ในชนบทนะนอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปไร่องุ่นเองก็ราคาตกลงเรื่อยๆพ่อเรียนมาทางด้านพาณิชย์และได้ใช้ความรู้มาทำบัญชีแต่พ่ออยากให้ลูกได้เรียนมหาวิทยาลัยลูกสาวซึ่งมีอายุ16ปีไม่กล้าบอกพ่อว่าอยากเรียนการละครเพื่อเป็นนักแสดงหรือไม่ก็เรียนสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นผู้ประกาศทางวิทยุส่วนเบนิโต้ซึ่งมีอายุ14ปียังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือว่าจะเป็นอะไรแม่เป็นทุกข์กับเรื่องย้ายบ้านจนถึงกับร้องไห้ป้าทั้งสองจึงต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมที่อันโตนิโอพูดก็มีเหตุผลนะถ้าเขาหางานที่มาดริดได้ก็คงจะดีสำหรับทุกคนโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆทุกวันนี้คนที่ไม่มีการศึกษาก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเธอคิดอะไรของเธอฮะอยากให้เด็กๆทำงานในไร่นาอยู่กับลาเหมือนสมัยปู่ย่าตายายหรือไงอีกอย่างนะอันโตนิโอก็ยังหนุ่มอายุยังไม่ถึง50ปีด้วยซ้ำแล้วเขาก็เคยแต่ทำงานยุ่งตลอดเวลาจะให้เขาพอใจกับการดูแลไร่นาที่ไม่มีราคาค่างวดได้อย่างไรกันและถ้าทุกอย่างยังเป็นอย่างนี้ต่อไปล่ะก็อีกไม่ช้าไม่นานมันก็จะไม่พอเลี้ยงครอบครัวด้วยซ้ำแล้วพ่อก็ได้งานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในย่านอุตสาหกรรมแถบชานเมืองหลวงบริษัทนี้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารฮายโชคดีจังที่ได้ไปอยู่มาดริดใช่ๆโชคดีจังเลยน่าอิจฉาเนาะพวกลูกพี่ลูกน้องต่างว่าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มฝันถึงเรื่องที่สามารถทำได้ในมาดริดอย่างเช่นไปสวนสนุกไปฟังคอนเสิร์ตป๊อปหรือร็อกไปดูหนังซึ่งมักจะมีหนังใหม่ๆมาฉายแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักผู้คนซึ่งเคยออกทีวีอีกด้วยเบโรนิก้าพี่สาวเบนิโต้ดีใจมากที่จะได้ไปอยู่มาดริดเพราะมันทำให้ฝันของเธอที่ต้องการจะเป็นนักแสดงหรือผู้ประกาศข่าวหรืออาจเป็นนักร้องซึ่งก็ไม่เลวนักใกล้ความจริงมากขึ้นแม่จำใจต้องย้ายออกจากบ้านแสนสุขของตนเพราะเห็นว่าทุกคนในครอบครัวใฝ่ฝันที่จะได้ไปอยู่เมืองหลวงแม่ไม่อยากไปแต่ก็ทำไงได้แต่เราจะกลับมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมแน่นอนช่วงคริสต์มาสด้วยแล้วถ้าผมขยันหน่อยเสาร์อาทิตย์เราก็จะมากันได้บ่อยๆเพราะว่าขับรถก็แค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองแต่เรื่องขับรถมาไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าบางครั้งพ่อก็ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเบนิโต้ถอนใจอยากให้สุดสัปดาห์มาถึงเร็วๆเพื่อที่จะได้เล่าความจริงเกี่ยวกับมาดริดให้ลูกพี่ลูกน้องทั้ง5ฟังว่ามาดริดน่าเกลียดอย่างไรตอนพวกเขามาถึงก็ยังดูดีเพราะเป็นเวลากลางคืนถนนหนทางสว่างสวยราวกับเมืองในภาพยนตร์บ้านเช่าก็ไม่เลวนักเพราะมีห้องน้ำ2ห้องซึ่งหรูหรากว่าที่บ้านต่างจังหวัดแต่มีขนาดเล็กมาก
แถมเบนิโต้ยังต้องอยู่ร่วมห้องซึ่งวางแค่เตียง2ตัวก็เต็มแล้วกับพี่สาวอีกด้วยนอกจากห้องน้ำและทีวีที่มีให้ดูหลายช่องแล้วมาดริดก็ไม่มีอะไรดีกว่าต่างจังหวัดที่เขาอยู่เลยและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือโรงเรียนเบนิโต้เคยไปแต่โรงเรียนของนักบวชซึ่งใส่ชุดธรรมดาไปสอนหนังสือโรงเรียนเก่าของเขามีแต่นักเรียนชายและมีเด็กไม่มากนักในแต่ละชั้นเรียนแต่โรงเรียนใหม่นี้เป็นของรัฐบาลมีขนาดใหญ่โตถึง1ช่วงตึกและเป็นโรงเรียนสหศึกษาเบนิโต้จึงยังสับสนอยู่นอกจากนี้ตำราเรียนก็แตกต่างกันครูก็สอนคนละแบบช่วงพักเด็กๆจะไปรวมกันอยู่ที่ลานเล็กๆซึ่งแทบจะขยับตัวไม่ได้บางครั้งถึงกับหายใจไม่ออกเลยทีเดียวกลายเป็นว่าต่างจังหวัดของเขานั้นแม้จะเล็กทว่ากลับมีที่ว่างมากมายอยู่ทั่วไปในขณะที่มาดริดซึ่งเป็นเมืองใหญ่มากแต่ก็ดูคับแคบไปหมดทุกหนทุกแห่งครั้นเบนิโต้เริ่มจะคุ้นเคยกับโรงเรียนใหม่กำลังเริ่มจะปรับตัวได้ก็บังเอิญดันทะลึ่งไปหัวเราะโอโนราโต้เข้าและนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ระทมอย่างแท้จริงเพราะว่าโอโนราโต้มีเรื่องเกือบจะกับทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งครูโอโนราโต้อายุประมาณ15ปีแต่ตัวสูงใหญ่แข็งแรงหน้าตาไม่เลวทีเดียวหากสีหน้าของเขาจะไม่ดูขมขื่นราวกับว่าอะไรอะไรก็น่ารังเกียจไปเสียหมดรวมทั้งการแต่งกายที่ย่ำแย่ของเขาด้วยมีอยู่วันหนึ่งโอโนราโต้ไม่ได้สวมรองเท้ามาโรงเรียนยามจึงไม่ยอมให้เขาผ่านประตูแน่ช่วยแต่งตัวให้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยได้ไหมไม่อย่างนั้นก็อยู่บ้านเสียที่นี่ไม่ใช่แอฟริกานะก็ถ้ายามไม่ซื้อให้ผมก็จะโยมันตรงนี้แหละเขาตอบอย่างไม่ยี่ระและพยายามจะเดินเข้าโรงเรียนโดยผลักยามให้พ้นจากทางทั้งสองใช้กำลังกันจนเด็กเล็กๆชั้นประถมซึ่งต่อแถวเพื่อจะเข้าโรงเรียนอยู่หน้าประตูที่เกิดเหตุพากันส่งเสียงร้องเมื่อครูใหญ่มาถึงเพื่อจัดการให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางโอโนราโต้ก็รีบรายงานทันทีว่ายามดูถูกเขาหาว่าเขาเป็นนิโกรผมเนี่ยนะนี่คุณหาว่าผมดูถูกคุณเหรอยามโมโหเมื่อถูกกล่าวหาเช่นนั้นก็ใช่นะสิโอโนราโต้ตอบอย่างเย็นชาทำตัวเสมือนว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำก็ยามบอกผมว่าที่นี่ไม่ใช่แอฟริกาแล้วผมก็ไม่ควรทำตัวแบบชาวแอฟริกันนี่ไม่ได้แปลว่ายามว่าผมเป็นนิโกรหรือไงปรากฏว่ายามงงไปเลยกับการแก้ตัวของโอโนราโต้จนเกือบจะขอโทษขอโพยเขาเพราะที่โรงเรียนนี้มีเด็กจากแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นประเทศมอร็อกโกหรือประเทศที่อยู่ล่างลงไปเรียนอยู่หลายคนและครูใหญ่ก็เคยเตือนทุกคนว่าอย่าดูถูกพวกเขาเป็นอันขาดครูใหญ่ดึงตัวยามออกมาเพื่อว่ากล่าวแล้วก็กลับมาที่โอโนราโต้ครูใหญ่พูดด้วยท่าทีที่ขึงขังว่าถ้าไม่มีรองเท้าก็ไม่ต้องเข้าเรียนเมื่อวานครูยังเห็นเธอมีรองเท้าอยู่เลยนี่เกิดอะไรขึ้นล่ะฮะหรือว่าแมวมันกินรองเท้าของเธอไปฮะโอโนราโต้ไม่ตอบคำถาม
ได้แต่หลบสายตาที่จ้องมองอย่างคาดคั้นของครูใหญ่และเขาก็พูดราวกระซิบว่ามีคนขโมยไปครับเบนิโตซึ่งมองดูเหตุการณ์อยู่อย่างสนใจใคร่รู้เขาคิดว่ามันเป็นคำโกหกที่โง่เง่าที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาเด็กชายไม่รู้ว่าโอโนราโตอาศัยอยู่อีกฝั่งของทางด่วนย่านที่เขาขโมยกันทุกอย่างแถมยังมีการขายยาเสพติดอีกด้วยและบางครั้งก็เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ครูใหญ่สั่งให้ทุกคนเข้าชั้นเรียนแต่ให้โอโนราโตเดินไปที่ห้องครูใหญ่ด้วยกันสักพักเด็กชายก็กลับมาที่ห้องเรียนด้วยหน้าตาท่าทางยียวนกวนประสาทเช่นเคยเขาสวมรองเท้ากีฬาเก่าๆแล้วก็พูดเสียงดังเพื่อให้ทุกคนได้ยินว่าถ้าไอ้หน้าโง่คิดว่ากูจะคืนรองเท้าแล้วก็มันต้องบ้าแน่ๆในขณะนั้นเด็กๆกำลังเรียนภาษาอังกฤษในชั่วโมงของครูสาวที่ชื่ออังเคเรสซึ่งมักจะเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถจะทำให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เลยแต่คุณครูคะพวกเราจะรู้ภาษาอังกฤษได้ไงคะก็ในเมื่อภาษาของเราเองยังพูดไม่ได้เลยค่ะเด็กหญิงบางคนพยายามจะปลอบใจครูครูสาวก็เข้าใจแต่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอนดังนั้นเธอจึงพยายามให้เด็กๆ เล่นเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้องเพลงด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนักอย่างน้อยๆก็ได้สนุกสนานกันในชั้นเรียนถ้าโอโนราโตไม่ก่อกวนก็ถ้าหมอนี่กล้าทะเลาะกับยามและครูส่วนใหญ่ลองคิดดูว่าเขาจะไม่กล้ากับครูสาวหรอกหรือในวันนั้นเขายกเท้าทั้งสองข้างขึ้นวางบนโต๊ะแล้วก็พูดว่าครูใหญ่อะไรเจ้ากระบอกซะจริงเขาไม่อายหรือไงวะที่มีรองเท้าเลอะเทอะอย่างนี้เนี่ยเด็กบางคนขำคำพูดของเขาในขณะที่บางคนก็หัวเราะด้วยความกลัวแต่พวกนักเรียนหญิงหัวเราะเพราะเห็นว่าโอโนราโตรูปหล่อที่แน่ๆก็คือถ้าวันไหนเริ่มต้นไม่ดีก็จะมีเรื่องแย่ๆตามมาอีกหลายเรื่องวันนั้นเผอิญเป็นวันเคราะห์ร้ายที่สุดวันหนึ่งหลังจากก่อเรื่องขึ้นในชั่วโมงภาษาอังกฤษโอโนราโตก็ออกไปที่ลานโล่งเขาแย่งแซนด์วิชของเบนิโตไปกินโดยไม่พูดสักคำแต่เรื่องเลวร้ายที่สุดก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เบนิโตแล้วพูดว่านี่อย่าไปสนใจเลยนะเวลาโอโนราโตงี่เง่าขึ้นมาทางที่ดีคือไม่ต้องไปสนใจเอาแซนด์วิชของฉันไปกินแทนก็แล้วกันนะแต่เบนิโตไม่อยากรับข้อเสนอนั้นเขาอายที่เด็กหญิงเห็นเขาแย่ต่อหน้าไอ้วัยร้ายเด็กหญิงที่ต้องการแบ่งแซนด์วิชให้นั้นชื่อว่ากาล่าเธอเป็นคนอัธยาศัยดีแม้ว่าออกจะอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ขี้อวดไปสักหน่อยพ่อของกาล่าเป็นนักดับเพลิงซึ่งเคยออกรายการโทรทัศน์เพราะได้เสี่ยงอันตรายเข้าไปในตึกที่กำลังเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ช่วยชีวิตเด็ก2คนไว้ได้อีกทั้งยังเคยได้รับเชิญมาพูดให้เด็กโตฟังว่างานดับเพลิงเป็นอย่างไรและเขาก็พูดได้ดีจนเด็กหลายคนตัดสินใจจะประกอบอาชีพนี้คุณฮะคุณฮะการจะเป็นนักดับเพลิงที่ดีต้องทำยังไงฮะเด็กคนหนึ่งถามพ่อของกาล่าเขาอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพถ้าเธอสุขภาพไม่ดีก็สอบไม่ผ่านนะแม้ว่าเธอจะรู้มากหรือฉลาดเพียงใดใครก็ตามที่อยากจะทำงานหน่วยดับเพลิงเนี่ยต้องไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแถมยังต้องออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องวิ่งมากๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยฟิตอยู่เสมอ
างคนบอกว่าไม่น่าจะมีประโยชน์แต่บางคนก็เริ่มฝึกซ้อมและครูพละศึกษาซึ่งเคยเป็นแชมป์วิ่ง 1,500 เมตรก็รู้สึกดีอกดีใจมากกาล่าถามเบนิโตว่านี่เบนิโตเธอไม่อยากเป็นนักดับเพลิงบ้างหรอเด็กหญิงภาคภูมิใจยิ่งตั้งแต่ที่พ่อได้ประกอบวีรกรรมอันหาญกล้าพ่อของเธอยังหนุ่มแน่นแข็งแรงและอัธยาศัยดีเด็กสาวๆหลายคนบอกว่าโหหล่อแล้วเปิดไปเลยฮ่าใช่หล่อจริงๆเลยพ่อของกาล่าเนี่ยแม้เบนิโตจะรู้สึกถูกชะตากับพ่อของกาล่าแต่เขาก็ชี้แจงกับเด็กหญิงว่าพ่ออยากให้ฉันเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะและเธอว่าการเรียนไปเป็นนักดับเพลิงนี่มันน้อยไปหรือยังไงถ้าได้เป็นถึงหัวหน้านักดับเพลิงแล้วก็เธอก็จะสำคัญกว่าใครแล้วคนใหญ่คนโตก็จะมาต้อนรับเธอนะพ่อฉันก็เคยเป็นนายกเทศมนตรีนะเบนิโตคุยอวดกาล่าสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเธอถามเบนิโตมากมายเกี่ยวกับชีวิตในต่างจังหวัดอีกทั้งยังเล่าเรื่องของตนให้เด็กชายฟังว่าเธอมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าจะทำอาชีพเดียวกับพ่อเมื่อโตขึ้นก็คือการเป็นนักดับเพลิงแล้วก็บอกว่าพ่อแม่อาจจะให้เธอออกจากโรงเรียนนี้ซึ่งเบนิโตก็สนใจใคร่รู้ทำไมล่ะแม่อยากให้เราย้ายออกจากย่านนี้แม่ไม่ชอบเพราะว่ามีคนแปลกๆแล้วเธอล่ะเบนิโตทำไมถึงอยากมาอยู่ย่านนี้ก็เพราะมันใกล้กับบริษัทที่พ่อฉันทำงานอยู่นะสิกาล่าข้ามหัวข้อสนทนาไปอีกเรื่องอย่างรวดเร็วเมื่อได้ฟังคำตอบแล้วก็สรุปว่าถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะลองกลับไปคิดดูเรื่องนักดับเพลิงเรียนมหาวิทยาลัยน่ะน่าเบื่อจะตายก็ใช่เบนิโตยอมรับเพื่อไม่ให้กาล่ารู้สึกว่าอาชีพของพ่อเธอนั้นไม่สำคัญในขณะที่แม่ของเบนิโตก็คิดแบบเดียวกับแม่ของกาล่าว่าย่านนี้มีแต่คนแปลกๆทั้งที่ตึกรามบ้านช่องในละแวกที่พวกเขาอาศัยอยู่ล้วนใหม่และค่อนข้างดีถึงอพาร์ตเมนต์จะเล็กไปหน่อยถนนหนทางก็สวยงามและก็ดีกว่าถนนหลายสายในใจกลางกรุงมาดริดและถ้าต้นไม้ที่เพิ่งปลูกเติบโตขึ้นแล้วก็จะสวยงามมากทีเดียวอีกละแวกที่เก่าแก่กว่ามีแต่บ้านโทรมๆซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพมาจากแอฟริกาอเมริกาใต้และระยะหลังๆมานี้ก็เพิ่มชาวโปแลนด์และก็ชาวโรมาเนียด้วยส่วนอีกฝั่งของทางด่วนก็มีชุมชนแออัดซึ่งผู้คนจะแปลกกว่าพวกนี้อีกเพราะพวกเขาขายยาเสพติดเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะพ่อพูดขึ้นในวันหนึ่งอย่างโกรธเคืองพวกที่มาจากประเทศอื่นไม่ได้เป็นคนแปลกประหลาดแต่อย่างใดพวกเขาก็มาทำงานหาเลี้ยงชีพและเผลอๆนะเขายังทำประโยชน์ให้เราด้วยหรือว่าที่ต่างจังหวัดเราไม่มีคนพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนะผมว่ามันแย่มากเลยถ้าคุณไปโบสถ์วันอาทิตย์แล้วยังคิดดูถูกคนที่ไม่เหมือนกับเราเนี่ยนี่ฉันไม่ได้ดูถูกใครนะแต่ฉันกลัวเวลาลูกๆต้องเดินอยู่แถวนี้กลางค่ำกลางคืนต่างหากล่ะนั่นมันก็อีกเรื่องนึงใครๆก็รู้ว่าในเมืองใหญ่ๆมันมักจะมีอันตรายมากกว่าสถานที่เล็กๆการโต้เถียงแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่แม่กับพ่อก็โกรธกันไม่นานพ่อเคยปกป้องพวกแขกมัว
ซึ่งมารับจ้างในฤดูเก็บเกี่ยวองุ่นไม่ให้เจ้าของที่ดินเอาเปรียบแรงงานคนพวกนี้บางคนก็ขออาศัยอยู่ที่นั่นเลยและพ่อก็ยกที่ดินของเทศบาลให้เพื่อพวกเขาจะได้สร้างบ้านซึ่งทำให้มีคนไม่พอใจเพราะว่าคิดไม่เหมือนพ่อที่แย่ก็คือการโต้เถียงจบลงด้วยการห้ามเบนิโต้กับพี่สาวกลับบ้านค่ำแล้วก็ห้ามขี่จักรยานด้วยโดยพ่อให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแขกมัวแต่เพราะว่าที่เนี่ยการจราจรขวักไขว้แล้วมันจะเป็นอันตรายแก่ลูกสรุปแล้วลูกพี่ลูกน้องของเบนิโต้พูดถูกที่บอกว่ามาดริดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างจังหวัดไม่มีแต่สิ่งที่เบนิโต้ชอบทำทั้งหลายนั้นเขาก็ไม่สามารถทำได้ในเมืองหลวงเช่นกันแต่นั่นก็ยังไม่น่ากลัวเมื่อเทียบกับเรื่องที่โอโนราโตกับพรรคพวกซึ่งต้องการเรียนแบบเขาอยากแกล้งเบนิโต้การแย่งแซนด์วิชของเด็กชายกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็จบลงด้วยการเยาะเย้ยไอเรามาดูกันสิว่าวันนี้แม่นางเบนิต้าจะให้อะไรมาอ๋อไส้กรอกเหรอพรุ่งนี้บอกแม่แกด้วยนะว่าให้ทำไส้ไข่เจียวมันฝรั่งมาพวกเราเนี่ยเบื่อไส้กรอกแล้วโอโนราโตตะโกนมันหมายถึงว่าเขาไม่พอใจเพียงแค่แย่งแซนด์วิชของเบนิโตแต่ต้องการเป่าประกาศให้เด็กคนอื่นๆรู้ด้วยจริงๆเบนิโต้ก็ไม่ใช่เด็กเก่งกาจในเรื่องของการต่อสู้ทะเลาะวิวาทที่ต่างจังหวัดเด็กๆก็มักจะต่อสู้กันบ้างบางครั้งก็เล่นบางครั้งก็เอาจริงแต่เบนิโต้ก็ไม่เคยทำได้ดีเขาไม่มีโชคในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้อยู่เสมอครั้งหนึ่งเด็กๆในหมู่บ้านข้างเคียงมาท้าตีท้าต่อยเบนิโต้เป็นคนเดียวที่ถูกหินขว้างจนหัวแตกและที่แย่ไปกว่านั้นเขายังถูกพ่อดุมันเหมาะสมแล้วเหรอที่คนที่มีการศึกษาจะแก้ปัญหาด้วยการขว้างหินใส่กันน่ะเบนิโต้เองจัดว่าเป็นเด็กที่ตัวสูงสำหรับอายุขนาดเขาแต่เบนิโต้ก็ผอมแห้งไม่มีเนื้อแล้วก็เชื่อว่าตัวเองมีแรงน้อยแต่แรงอันน้อยนิดก็อาจเป็นประโยชน์อยู่บ้างเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้มันต่อสู้กับโอโนราโต้วันที่เขาตัดสินใจแน่วแน่เขากินแซนด์วิชไส้ไข่เจียวมันฝรั่งในช่วงพักแม้เขาจะตัวสั่นอยู่บ้างไส้ไข่เจียวซะด้วยโอโนราโต้ยื่นมือมาว่าง่ายๆอย่างนี้สิกูชอบกัดไปอีกคำหนึ่งแล้วเอามาให้โกฉันไม่อยากให้นายเบนิโต้ตอบเสียงเบาแล้วสิ่งที่เบนิโต้กลัวก็เกิดขึ้นแต่ฉับไวกว่าที่เขานึกไว้โอโนราโต้พยายามดึงแซนด์วิชจากมือของเบนิโต้ซึ่งเขาก็พยายามที่จะยื้อยุดมันไว้ด้วยแรงทั้งหมดแต่ก็เป็นแรงน้อยนิดที่เขามีอีกฝ่ายจึงกระแทกหมัดเข้าที่ลิ้นปี่ตอนแรกเขารู้สึกหายใจไม่ออกต่อมาก็ตัวงอแล้วก็อาเจียนสิ่งที่กินเข้าไปได้เพียงนิดเดียวออกมาแซนด์วิชตกลงกับพื้นขนมปังไปทางไส้ไข่เจียวไปอีกทางคลุกฝุ่นทั้งหมดเห็นแล้วหรือยังว่ามึงได้อะไรโอโนราโต้ขยี้ไข่เจียวด้วยเท้าข้างหนึ่งนี่ตอนเนี้ยก็อดทั้งมึงและกูเบนิโต้เจ็บจนพูดไม่ออกข้างฝ่ายโอโนราโต้ก็จ้องหน้าเขาเขม็งแล้วก็บอกว่าถ้ามึงทำให้กูโมโหแล้วก็กูจะตัดของมึงทิ้งเข้าใจไหมนี่ไงว่าแล้วเขาก็ชักมีดสปริงออกมาดีดแล้วก็จี้เขาที่ปลายจมูกของเบนิโต้เบนิโต้คิดจะเล่าเรื่องนี้ให้ที่บ้านฟัง
แต่สุดท้ายสิ่งเดียวที่เขาทำก็คือแอบร้องไห้ในห้องนอนด้วยความโกรธและความอายวันต่อมาเขาก็อ้างว่าป่วยและไม่ยอมไปโรงเรียนต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆปวดหัวนะแม่แค่นั้นเหรอแต่ลูกไม่มีไข้นี่นาแต่ผมปวดหัวมากเด็กชายหลับตายืนยันเขาก็ไม่ได้โกหกเสียทีเดียวเขาปวดหัวจริงๆเพราะคิดไปคิดมาหลายตลกแต่เขาก็ยังไม่พบทางออกแต่อย่างใดในที่สุดเบนิโต้ก็ตัดสินใจว่าจะสวดอ้อนวอนขอให้แม่พระทำอัศจรรย์แม่พระประจำเมืองของเขาได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากเสียด้วยวันรุ่งขึ้นขณะไปโรงเรียนเมื่อเดินถึงโบสถ์เขาเข้าไปจุดเทียนหน้ารูปปั้นแม่พระซึ่งมีลักษณะคล้ายองค์ที่บ้านของเขาในต่างจังหวัดเด็กชายยังตัดสินใจวางแซนด์วิชห่อกระดาษอลูมิเนียมไว้บนโต๊ะนักเรียนเพื่อโอโนราโตจะได้หยิบไปอย่างน้อยๆวิธีนี้ก็ไม่ทำให้เบนิโต้ต้องอับอายแล้วก็ถูกหัวเราะเยาะในช่วงพักนักเรียนทุกคนต้องนั่งประจำที่ของตนเสมอและช่างโชคร้ายที่เบนิโต้นั่งไม่ไกลจากผู้ที่ข่มเหงเขาการไม่นั่งประจำที่เป็นเรื่องท้าทายครูอีกเรื่องหนึ่งของโอโนราโตและในชั่วโมงภาษาอังกฤษวันนั้นเขานั่งที่แถวแรกใกล้กับประตูครูครับครูครับทำตังตก100เปเซต้าแน่พอครูสาวเดินเข้ามาโอโนราโตก็เอ่ยขึ้นคุณครูอังเคเรสนอกจากจะไม่ค่อยสบายใจเรื่องที่นักเรียนของเธอเรียนภาษาอังกฤษไม่ก้าวหน้าแล้วเธอยังเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอีกด้วยหรือคะครูแปลกใจมองดูกระเป๋าซึ่งเห็นว่าปิดดีแล้วคงไม่ใช่ของครูหรอกของครูไม่ตกลงมาแน่แต่เหรียญก็อยู่ที่เท้าครูแล้วครูก็ก้มลงเก็บแม้ว่าจะพยายามอยู่สองสามครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลครูก็เลยพูดขึ้นอย่างตกอกตกใจว่าครูเก็บไม่ได้ที่เก็บไม่ได้เพราะว่าเหรียญนั้นแปะกาวติดไว้กับพื้นเด็กบางคนรู้แล้วแต่ก็ยังแกล้งเชียร์ให้ครูหยิบหยิบเลยครับครูหยิบเลยหยิบเลยโหครูแรงน้อยจังเลยอ่ะออกแรงอีกนิดสิครับเด็กบางคนพอจะเดาออกวันนี้เป็นเรื่องที่โอโนราโต้ก่อขึ้นจึงหัวเราะแต่อีกหลายคนรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องและเด็กหญิงบางคนก็ไม่พอใจถึงขนาดกล้าว่าโอโนราโต้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่อาจปิดบังความรู้สึกพอใจที่ได้แกล้งครูกลับบอกว่าจะมาว่าอะไรฉันฮะฉันไม่รู้เรื่องซะหน่อยและแล้วก็เกิดเรื่องโกลาหลขึ้นเมื่อครูสาวรู้สึกตัวว่าถูกหลอกเธอคุมอารมณ์ไม่อยู่ในสถานการณ์คล้ายคลึงกันนี้ครูอังเคเลสคงจะร้องขอให้นักเรียนเพราๆลงหน่อยแต่ในตอนนั้นครูโกรธสุดขีดโอโนราโตออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะครับเขาทำหน้าแปลกใจเราคนยิ้มก็เพราะครูสั่งนะสิแต่โอโนราโต้ซึ่งคุ้นเคยกับการมีเรื่องมีราวกับบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขารู้ว่าตัวเองได้เปรียบก็เลยแย้งครูว่าครูไม่มีสิทธิ์มาไล่ผมออกจากชั้นเรียนนะก็ผมทำอะไรผิดล่ะครูพยายามสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะบอกว่างั้นก็ตามใจ
ฉันจะไปพบครูใหญ่แล้วอัศจรรย์ที่เบนิโต้ขอไว้ก็บังเกิดขึ้นผลก็คือโอโนราโต้ถูกพักการเรียน15วันตอนที่คุณครูอังเคเรสไปพบครูใหญ่โอโนราโต้ถึงกับประกาศลั่นว่าแม่นี่ต้องได้รับบทเรียนและบ่ายวันนั้นหลังเลิกเรียนเมื่อครูเดินไปยังรถยนต์คันใหม่เอี่ยมซึ่งจอดเอาไว้อย่างระมัดระวังข้างโรงเรียนก็พบว่ารถพังยับเยินยางล้อทั้ง4ถูกกรีดเสาวิทยุหักงอตัวถังก็ถูกขีดข่วนกระจกแตกและผ้าคลุมเบาะที่นั่งถูกกรีดเป็นชิ้นๆครูใหญ่รีบประชุมครูโดยด่วนและประกาศว่าโอโนราโต้เป็นผู้ทำการอันชั่วร้ายนี้พร้อมทั้งตัดสินพักการเรียนเด็กชายเป็นเวลา15วันตอนแรกโอโนราโต้ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแต่แม่ของเด็ก 2-3 คนซึ่งเรียนอยู่ที่นี่เห็นโอโนราโต้จากร้านขนมปังฝั่งตรงข้ามและยังส่งเสียงห้ามเขาด้วยเมื่อครูใหญ่แจ้งบทลงโทษโอโนราโต้ต้องแบกความขมขื่นเพิ่มขึ้นเขากล่าวประชดว่า15วันไม่น้อยไปหรอครับโคไม่แน่นะผมอาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็ได้ถ้าเธอทำอย่างนั้นก็แย่มากเพราะเธอไม่ใช่เด็กโง่และถ้าเธออยากพ่อเถอะครูก็ได้ก็ได้ครูใหญ่ตอบอย่างไม่พอใจแล้วครูใหญ่ก็พูดกับครูคนอื่นๆในภายหลังว่าเราทำสิ่งที่ต้องทำแต่เราก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีเด็กคนนี้มีปัญหามากมายพอๆกับที่บ้านเขามีถ้าที่ที่เขาอยู่เรียกว่าบ้านละก็นะแล้วเรายังสั่งให้เขาอยู่ที่นั่นกับแม่อย่างที่เขามีพวกเราก็เห็นด้วยครับครูคณิตศาสตร์ก็ยอมรับแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับเราไม่สามารถปล่อยให้แกทำได้เลยเถิดไปขนาดนั้นทั้งที่ผมกับโอโนราโต้เนี่ยพูดกันรู้เรื่องเด็กคนนี้บทจะตั้งใจขึ้นมาแล้วก็แกจะเป็นหนึ่งในพวกที่รู้เรื่องที่สุดแต่บทจะเหี้ยวขึ้นมาี่คือตอนแรกนะคะของเบนิโตนี่เรื่องเบนิโตหรือโอโนราโตกันแน่ครับเนี่ยบทเด่นเหลือเกินนะครับเป็นตัวร้ายที่แบบว่าซีนเยอะจริงๆเลยชูโรงใช่ล่ะแต่ว่าโอโนราโต้นี่หน้าตาดีนะครับเขาหล่อเลยล่ะแล้วเขาก็เป็นเด็กตัวโตและสิ่งที่เราเห็นในบทที่ผ่านมาก็คือว่าคงเป็นเด็กที่บ้านมีปัญหาเนาะใช่คือดูท่าทางเป็นเด็กที่ไม่มีความสุขเราก็เลยอยากให้เด็กคนอื่นๆไม่มีความไม่มีความสุขตามไปด้วยฉันไม่สุขพวกแกก็ต้องไม่สุขแม้กระทั่งครูนี่ก็โดนเหมือนกันขนาดครูผู้หญิงยังถูกเรียกว่าแม่นี่เลย ติดตามต่อไปนะคะกับตอนหน้าค่ะซึ่งโอโนราโต้ที่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นโดยเฉพาะกับเบนิโต้นะแต่ตัวเขาเองก็เป็นเด็กที่ไม่มีความสุขเหมือนกันและประโยคที่น่าสนใจก็คือการที่ครูคณิตศาสตร์บอกว่าโอโนราโต้เนี่ยถ้าเขาตั้งใจเขาก็จะทำได้ดีนะเพียงแต่ว่าเขาชอบกวนชอบเรียกร้องความสนใจในทางที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็เหมือนกับครูคณิตศาสตร์นี่ก็มองเห็นสิ่งดีๆอะไรดีๆบางอย่างเนาะในตัวโอโนราโต้ใช่แต่ก็จัดการอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สงบนะพักรบที่เบนิโตจะมีโอกาส อะไรล่ะหายใจหายคอบ้างมาโรงเรียนอย่างปลอดโปร่งบ้างแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่เขามีความสุขทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนหน้าค่ะกลับมาฟังเรื่องของเบนิโตนะซึ่งตอนนี้มีความสุขจริงๆค่ะครับกับ15วันที่จะไม่ต้องเจอโอโนราโตที่เขาถูกพักการเรียน
นี่คือผลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปรนะคะชื่อเรื่องว่าสู้เบนิโต้สู้สู้กับใครนั่นนะสิอย่างน้อยๆก็กับไอ้เจ้าเนี่ยล่ะโอโนราโต้เนี่ยนะครับแล้วก็สู้ไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ได้ฟังวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ค่ะฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะ3ช่องทางครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะหาหนังสือกุชโชหรือว่าเบนิโตหนังสือวรรณกรรมสเปนนะคะวรรณกรรมเยาวชนของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรก็ลองไปถามหาที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือว่าค้นจากใน Google ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้หาหนังสือไม่ยากแล้วเอาละวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่ติดตามกันใหม่กับตอนหน้าของเบนิโตวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง